่ต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีหลายวัดเจอปัญหาขาดแคลนช่างรุ่นใหม่มีแต่ช่างรุ่นเก่าต้องช่วยกันทำทั้งทำโครงสร้างและแกะสลักไปด้วยนายสุพนัทเจนจบหัวหน้าช่างทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ประจำปี2567กล่าวว่าการจัดทำต้นเทียนพรรษาของวัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานียังคงเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติด้านหน้าเป็นพระนาคปรกกับราหูอมจันทร์ถัดมาเป็นพุทธประวัติตอนพระนางสิริมหามายานิมิตฝันเห็นช้างถัดไปเป็นสัญลักษณ์รัชกาลที่10ในวาระครบรอบ72พรรษาและด้านหลังเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ร่มโพปีนี้ต้นเทียนที่จัดทำจะใหญ่ยักษ์กว่าปีที่ผ่านมามีความสูงถึง 5.70 เมตรกว้าง 3.50 เมตรและยาวกว่าปีที่แล้วอีก2เมตรเป็นความยาวทั้งสิ้น18เมตรจึงเป็นต้นเทียนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาใช้งบประมาณทำเกือบ 1.2 ล้านบาทขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% ของเนื้องานสำหรับปัญหาการทำต้นเทียนพรรษาขณะนี้คือขาดแคลนช่างแกะสลักเทียนรุ่นใหม่เหมือนหลายคุ้มวัดที่เจอปัญหาเดียวกันที่ยังทำอยู่ในเวลานี้ก็เป็นช่างรุ่นเก่าที่เรี่ยวแรงเริ่มถดถอยต้องสลับหน้าที่กันทำคนไหนที่นอกจากขึ้นโครงและแกะสลักได้ก็จะให้มาช่วยแกะสลักช่วยเพื่อให้งานรุดหน้าไปเร็วและเสร็จทันตามกำหนดวันโชว์และวันแห่ต้นเทียนในวันที่ 20-21 กรกฎาคมนี้ปีนี้เพิ่มจากเดิมมา2เมตรครับปีที่แล้ว16เมตรปีนี้เป็น18เมตรครับแล้วก็สูง5เมตร70กว้างโดยประมาณคือ3เมตร50ครับตอนนี้ต้นเทียนเราทำได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบหน่อยๆแล้วครับครับตอนนี้อุปสรรคในการทำเทียนปีนี้มีไหมครับปีนี้น้อยครับปีก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเลยครับปีนี้ฝนแทบจะไม่ค่อยมีครับอุปสรรคก็คือมีแค่เรื่องคนที่ว่าเรายังน้อยอยู่ในช่างฝีมือนะครับก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าก็ยังพอถูถ่ายไปได้ครับช่างครับใช่ครับก็คือตอนนี้ช่างรุ่นใหม่ก็ยังไม่ได้เข้ามาสืบสานแล้วก็จะเป็นแค่ช่างรุ่นเก่าที่เขายังแบบเรี่ยวแรงเขาก็หดหายลงไปนะครับครับปีที่แล้วเหมือน